เปิดหลังบ้านย่าๆที่นอร์เวย์อลังการสวนต้นพลัมลูกดกมากมีเวลาว่างวันหยุดยาวเมื่อไหร่นางเอกสาวย่าๆอุรัสยาต้องบินกลับบ้านที่ประเทศนอร์เวย์ทันทีเนื่องจากคุณพ่อและพี่สาวใช้ชีวิตอยู่ที่นอร์เวย์เป็นส่วนใหญ่เรียกได้ว่าใช้เวลาวันหยุดได้คุ้มค่ามีความสุขกับครอบครัวอย่างเต็มที่และกลับบ้านที่นอร์เวย์ของย่าๆมักจะมีกิจกรรมน่ารักน่ารักมาฝากแฟนคลับให้หายคิดถึงเสมอล่าสุดย่าเปิดสวนหลังบ้านให้เห็นถึงธรรมชาติสุดๆไปเลยเพราะเต็มไปด้วยสวนพลัมที่เป็นทิวแถวยาวสำหรับต้นพลัมลูกดกมากย่าไม่ปล่อยให้เสียเปล่าสวมวิญญาณแม่บ้านทันทีโดยการนำลูกพลัมไปทำเป็นแยมไว้รับประทานที่บ้านคาดว่าแยมจากนอร์เวย์ฝีมือย่าต้องเดินทางไปถึงณเดชน์พี่ชายคนสนิทได้ลิ้มชิมรสอย่างแน่นอน